เอโยสวัสดีครับกับพวกกับอัปเดตเช่นเคยนะครับกับการรีวิวค่าพลังเบลตันนะครับแพ็คแรกนะครับผมของมาดริดในคัพเซเลคชั่นเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับคู่นี้นะฮะก็มาพร้อมกันกับบาร์ซ่านะครับที่จะเจอกันในเอลกาซิโกวันที่25นี้ในวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าแพ็คนี้นะครับจะมาในวันที่19นะฮะทั้งบาร์ซ่าแล้วก็มาดริดส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับกับบอลดำทั้ง8คนเวอร์ชันมือถือรอต่อไปนะจ๊ะมาเริ่มที่คนแรกนะครับอย่างวินิสจูเนียร์นะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม2นะครับก็เล่นได้นะฮะถึง4ตำแหน่งด้วยกันโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับสกิลมีครบเหมือนเดิมพร้อมใช้งานค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ2ส่วนค่าพลังที่เยอะที่สุดนะครับผมเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลแล้วก็สปีดต้นครับเต็ม99วิ่งเร็ว96นะฮะความเห็นกันในการคล้องบอลก็96นะครับเยอะมากเลยนะแล้วก็คล้องบอลดีเกมบุกดีมากๆเลยนะครับมีความอึดอยู่ที่90ฟอร์มการเล่น4ส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับบวก4เป็นเรื่องของการจบสกอร์อยู่ที่77เลยครับวาเบเดครับในตำแหน่งกองกลาง CMF ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม3นะครับเรียกได้ว่าเล่นได้5ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับมี8สกิลเท่าเดิมนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยก็จะบวกประมาณ3นะครับค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเป็นเรื่องของการโยนบอลยาวบวก6อยู่ที่95ครับแต่ว่าค่าพลังสูงสุดจะเป็นเรื่องของความอึดนะฮะบวก3อยู่ที่96ฟอร์มการเล่น5นะครับเป็นนักเตะที่มีทั้งความเร็วนะครับผมเตะแรงการเข้าปะทะค่อนข้างโอเคจ่ายบอลสั้นคลองบอลเลี้ยงบอลเรียกได้ว่าดีเลยแหละครับผู้สาประตูคนเดียวนะครับกูตัวนะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม1นะฮะค่าพลังอาจจะไม่ได้บวกทุกค่าพลังนะครับแต่โดยเฉลี่ยบวกประมาณ1ส่วนค่าพลังเกี่ยวกับผู้สาประตูก็ยังไม่เต็ม99ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกระโดดจับบอลปัดบอลเนี่ยผมว่าอีกนิดเดียวก็จะเต็ม99แล้วรอฟีเจอร์รอบหน้าละกันนะครับคนต่อไปกองหลังกันบ้างครับวาลานนะฮะค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่96เมื่อเลเวลตันบวกจากเดิม2นะครับแล้วก็ในส่วนค่าพลังเนี่ยบวกค่อนข้างน้อยนะผมว่าเพราะบวกโดยเฉลี่ยบวกประมาณ1นะครับแต่ว่าค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับบวก4เป็นเรื่องของการหม่งครับเรียกได้ว่าหม่งดีขึ้นบวก4เนี่ยสบายมากๆเพราะว่ามีสกิลหม่งอยู่แล้วด้วยนะครับอยู่ที่93นะครับส่วนค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของพลังกระโดดเต็ม99ไปเลยนะครับเข้าปะทะดีมากนะครับแล้วก็เป็นกองหลังที่วิ่งเร็วนะครับอยู่ที่92เลยนะแต่ว่าสปีดต้นก็ไม่ได้น้อยนะครับ85เลยทีเดียวเกมรับการเข้าสกัดนะครับก็สูงมากๆแถมยังโยนบอลยาวของบอลดีฟอร์มการเล่น6มีความอึดอีกด้วยนะครับคนต่อไปนะครับในตำแหน่ง DMF นะฮะน่าจะเป็นตัวเด็ดในแพ็คนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคาเซเมโรนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม2นะครับเล่นได้หลักๆ3ตำแหน่งด้วยกันนะสกิลมีเยอะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าค่าพลังโดยเฉลี่ยเนี่ยจะบวกน้อยเหมือนกันบวกประมาณ1นะครับค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเป็นเรื่องของการครองบอล นะฮะบวก4อยู่ที่89นะครับแต่ว่าค่าพลังสูงสุดเนี่ยมี2ค่าพลังทั้งเรื่องของการเข้าสกัดนะครับแล้วก็ความอึดอยู่ที่97ฟอร์มการเล่นสูงนะครับอยู่ที่7เลยเป็นนักเตะที่ครองบอลดีจับบอลสั้นโยบอลยาวดีนะครับในเรื่องของเกมรับเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะอยู่ที่93เข้าสกัดการกดดันเกมเตะแรงทำได้หมดครับแถมยังเข้าปะทะดีแล้วก็พลังกระโดดเยอะด้วยเรียกได้ว่าสามารถโยกไปเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยนะครับเพราะว่าค่าพลังก็ยังถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นั่นเองกองกลางอีกคนครับอย่างโทนี่โคสนะครับค่าพลังโดยรวมนะครับอยู่ที่95บวกจากเดิม2นะครับเล่นได้3ตำแหน่งถนัดทั้ง3ตำแหน่งเลยนะครับค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ2มีค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับบวก5เป็นเรื่องความแข็งในการคลองบอลอยู่ที่91ครับส่วนค่าพลังสูงสุดจะเป็นเรื่องของการคลองบอลนะครับเต็ม99ไปเลยนะจ่ายบอลสั้น98โยนบอลยาว97โอ้โหโหดจัดนะครับแถมยังยิงประตูค่อนข้างโอเคนะครับลูกตั้งเตะก็ใช้ได้เตะแรงเข้าปะทะดีใช้2เท้าดีมีความอึดฟอร์มกันเล่นนึกว่าตำนานครับอยู่ที่8เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็กองหน้าคนนี้นะครับมาจนได้ทุกรอบนะฮะสำหรับฟีเจอร์มาดริดเบนเซม่าค่าพลังโดยรวมอยู่ที่96บวกจากเดิม2นั่นเองนะครับเล่นได้3ตำแหน่งสกิลมีเท่าเดิมนะฮะค่าพลังโดยเฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ2นะฮะส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดเป็นเรื่องของการจบสกอร์ยิงคมขึ้นบวก5ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับกองหน้านะครับอยู่ที่95แต่ว่าค่าพลังสูงสุดยังเป็นเรื่องของการครองบอลนะครับอยู่ที่96นั่นเองเลี้ยงบอลครองบอลเกมบุกดีมากๆนะครับแถมยังมีเรื่องของการเข้าปะทะความอึดที่พอใช้ได้ฟอร์มการเล่น7ครับส่วนคนสุดท้ายนะครับผมมาเป็นฟีเจอร์โคตรบ่อยในภาคที่แล้วสำหรับเซอร์จิโอรามอสนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม1เล่นได้2ตำแหน่งหลักๆสกิลก็โคตรเยอะพร้อมใช้งานถึงแม้ว่าค่าพลังจะไม่ได้บวกทุกค่าพลังนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยเรียกว่าโดยเฉลี่ยเลยฮะทุกค่าพลังเลยครับบวก1มีแค่
เกมรับที่บวก4เท่านั้นนะครับอยู่ที่93ส่วนค่าพลังสูงสุดจะเป็นเรื่องของการหม่งนะครับไม่ได้บวกเพิ่มเติมเลยอยู่ที่96เท่าเดิมนะครับเกมรับการเข้าสกัดดีมากการกดดันเกมสูงอยู่ที่95พลังกระโดดก็95มีความฟิตที่ค่อนข้างดีฟอร์มดีเลยครับอยู่ที่6ความอึดใช้ได้เข้าปะทะดีสุดๆเลยครับยังไงก็ขอคนที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับในคลิปนี้นะครับจะมีบางคนที่เคยมาเป็นฟีเจอร์ไปก่อนหน้านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะยังไม่ขอเทียบให้เนื่องจากว่าเวอร์ชันมือถือยังไม่มีการเปิดฟีเจอร์เลยเอาไว้เริ่มมีการเปิดก่อนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเทียบให้เผื่อจะไปชั่งใจดูว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับสรุปสำหรับแพ็คนี้นะครับผมว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจนะครับในเรื่องของค่าพลังที่จะมาเปิดนะครับยังถือว่าบวกค่อนข้างน้อยอยู่นั่นเองแต่ว่าถ้ามองในระยะยาวนะครับมัดริดเนี่ยเป็นสโมสรหนึ่งที่มีให้เล่นในอีเวนต์บ่อยแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมหลักๆของลาลิก้าสเปนถึงแม้จะไม่มีลิขสิทธิ์ก็ตามผมว่ายังไงก็ตามครับมีทองเหลือก็จัดได้เลยครับไม่เสียหายใช้ได้ยาวๆแน่นอนครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแพ็คนี้นะฮะเกือบลืมบอกไปว่ามาในวันจันทร์หน้าเจอกันแน่นอนนะครับเวอร์ชันมือถือรอต่อไปจ้าสวัสดีครับ